ตอนนี้นะคะพอดีว่าทางคุณอดิเชษยังอยู่ในช่วงของการให้สัมภาษณ์ให้ปากคำกับทางด้านของกกต.ยังไม่เสร็จแล้วเกือบชั่วโมงนึงแล้วนะคะพี่เอกชัยชั่วโมงละชั่วโมงใช่ตั้งแต่11โมงที่เข้าไปเพราะตอนนี้ก็เลยตอนนี้พวกเรา3คนก็อาจจะแม่อาจจะรอแต่ว่าเดี๋ยวป๊อกกี้กับทางนั้นตี้ก็ไปทำรอส่วนตัวต่อนะคะก็เลยอะไรตรงนั้นนี้ก็เลยอยากจะมาอัปเดตกับข้อมูลเบื้องต้นฟังว่าสิ่งที่เราวันนี้มาพูดมาให้ปากคำทางนั้นกกต.คือเรื่องอะไรบ้างแล้วคนคุณแม่เป็นผู้ให้ข้อมูลดีกว่าเล่าในแง่คดีศิระเลยก็คือคดีศิระเนี่ยถ้าไปอ่านในคำพิพากษาที่อยู่ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะตอนแรกเราผมก็เพิ่งรู้นะว่าอาจจะเกิดจริงขึ้นหรอพอมาอ่านในคำวินิจฉัยเนี่ยเราก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อคดีนี้มันเกิดขึ้นตอนปี35ตอนนั้นคุณศิระเนี่ยเปิดบริษัทชื่อศิระคาร์เป็นโชว์รูมขายรถเบนซ์นั่นแหละรถเบนซ์ที่นำเข้าจากยุโรปนะอยู่แถวๆปทุมวันนะแล้วปรากฏว่าทางคุณเขมรินทร์เนี่ยเป็นลูกค้าแกมาเข้ามาในโชว์รูมและเห็นรถเบนซ์แกก็สนใจขอเช่าซื้อรถเบนซ์3คันเพราะว่าแกมีทำธุรกิจโรงแรมอยู่ที่แถวที่พัทยาแกต้องการจะเอารถเบนซ์3คันเนี่ยมาเป็นรถรับรองแขกของโรงแรมก็เลยทำสัญญาเช่าซื้อ3คันนะแล้วก็ตกลงกันที่วางเงินไปล้านกว่าแล้วก็ที่เหลือก็จะผ่อนกับไฟแนนซ์3แห่งแล้วก็พบว่าพอผ่อนไปได้3เดือนก็ยังไม่ได้รถเบนซ์ทางคุณเขมรินทร์แกเลยถามสอบถามกลับไปที่ทางบริษัทศิระคาร์เนี่ยนะว่ารถเบนซ์ถึงไหนแล้วเขาอ้างว่าต้องทำเรื่องนำเข้าเขาก็ถามว่าไปถึงขั้นไหนแล้วเขาบอกว่ารถเบนซ์นำเข้ามาแล้วแต่ว่ากำลังรอจดทะเบียนอยู่ที่ทางกรมการขนส่งทางบกซึ่งทางคุณเขมรินทร์เนี่ยแกเป็นตำรวจแกมีคอนเนคชั่นตรงนี้เขาสามารถสอบถามไปที่ทางกรมขนส่งทางบกได้ก็เพราะว่าทางกรมขนส่งทางบกที่ก็แจ้งมาว่าไม่มีรถเบนซ์อะไรมาทั้งนั้นคุณเขมรินทร์ก็เลยรู้ตัวว่าถูกหลอกก็เลยฟ้องคดีก็เพราะว่าทางคุณศิระแกก็ปิดบริษัทนี้ใช้เวลาหลายปีกว่าจะไปไล่จับเขามาได้พอไล่จับเขามาได้ก็มาฟ้องต่อศาลจนสู้คดีจนถึงปี38ปัจจุบันชั้นต้นพิพากษาให้มีความยุติธรรมช่อโกงจำคุก4เดือนและเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย 100,000 บาทซึ่งทางคุณเจริญเขาก็บอกว่าก็จบที่ตรงนี้แต่ปรากฏว่าทางคุณศิระเนี่ยก็รู้ตัวว่าแกติดคุกในคดีนี้คดีช่อโกงเนี่ยนะแม้ว่าจะตั้งแต่ปี38ผ่านไปตั้งเกือบ30ปีแล้วแต่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา98วงเล็บ10ระบุข้อหาคดีที่ไม่สามารถสมัครได้เลยตลอดชีวิตก็คือคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่เป็นลักษณะของการทุจริตซึ่งก็คือช่อโกงเนี่ยอันนี้เป็นคุณสมบัติของสสหรือเปล่าคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสสเนี่ยมันอยากไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10ตรงนี้นะอยู่ตำรวจสองคนเนี่ยยังอยู่เนอะต่อแล้วก็แกรู้ตัวอยู่แล้วแต่แกก็ยังมาสมัครจนกระทั่งโดนขุดได้ก็คือคุณเขมรินทร์เนี่ยแกก็ไปแจ้งทางคุณเสรีพิสุทธิ์ว่าอีตาศิระเนี่ยแกเคยโดนคดีนะแกไม่เข้าแกเป็นตำรวจแต่แกต้องรู้อยู่แล้วล่ะแกก็บอกว่าเนี่ยมันผิดรัฐธรรมนูญนะแกไม่สามารถเป็นส.ส.ได้จนทำให้คุณศิระเนี่ยไอ้คุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยไปขุดประวัติแกขึ้นมาจนนำไปสู่การร้องเรียนต่อรัฐสภาให้รัฐสภาส่งเรื่องนี้ให้กับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซึ่งตอนที่วินิจฉัยเนี่ยทางคุณศิระอ้างว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นตัดสินมาว่าจำคุก4เดือนแล้วก็ปรับ 100,000 บาทจริงแต่หลังจากที่ศาลพิพากษาแล้วเนี่ยพี่ชายของคุณศิระยื่นเรื่องขอประกันตัวแล้วได้ประกันตัวแล้วมีการอุทธรณ์คดีแล้วบอกว่าในระหว่างอุทธรณ์คดีเนี่ยทางคุณศิระแกสามารถตกลงกับคุณเขมรินทร์ได้ยอมชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็เลยคุณเขมรินทร์ก็เลยถอนฟ้องคดีมันเลยจบโดยที่ศาลอุทธรณ์ไม่มีคำพิพากษาอันนี้คือคุณศิระอ้างอย่างนี้แต่คุณเขมรินทร์ยืนยันว่าคดีมันจบที่ศาลชั้นต้นไม่มีการอุทธรณ์ไม่แล้วคุณศิระติดคุกจริงและที่สำคัญ 200,000 บาทแม่งก็ไม่จ่ายสรุปก็คือจบตรงนั้นเลยไม่มีอะไรเลยก็เลยเถียงกันสู้ประเด็นนี้ซึ่งทางคือทางคุณเทมลินบอกว่าจบที่ศาลชั้นต้นตัดมา4เดือนสั่งให้จ่าย 200,000 แต่แม่งไม่จ่ายแล้วก็จบแค่นั้นแต่คุณศิระอ้างว่ากูอุทธรณ์แล้วมีประกันตัวแล้วปรากฏว่าไก่เกียร์ได้ไก่เกียร์ได้ยอมชดใช้ค่าเสียหายแล้วทางคุณเทมลินถอนฟ้องอย่างนี้เขาก็เลยถึงอ้างไงว่าตัวเองไม่เคยติดคุกในคดีนี้เพื่อที่จะมาสมัครกลับมาที่คุณสมบ
ัติของสสก่อนคุณสมบัติของสสเนี่ยหมายความว่าถ้าคดีต้องถึงสิ้นสุดว่าเป็นความผิดที่เกี่ยวกับข้องกับมาตรา98วงเล็บ10เนี่ยก็คือต้องเป็นความผิดคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่เป็นลักษณะการทุจริตเนี่ยถ้าต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ลักษณะการทุจริตเนี่ยถือว่าขาดคุณสมบัติตลอดชีวิตนะไม่ใช่ว่าแค่กี่ปีนะคือคำว่าที่สุดเนี่ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยเหมือนกับว่ากำลังฟังเมื่อกี้เนี่ยคือคุณบอกแล้วแบบว่าเหมือนว่าอุทธรณ์ไม่ถูกต้องคือในศาลชั้นต้นมันคำพิพากษามันออกซึ่งคือคุณเขมรินทร์แกบอกว่ามันจบที่ศาลชั้นต้นเพราะฉะนั้นมันก็คือคำพิพากษาจบแต่ว่าของคุณศิระแกอ้างว่ามันมีการอุทธรณ์เพราะฉะนั้นถ้ามันอุทธรณ์เนี่ยมันจะทำให้คำพิพากษาของศาลชั้นต้นไม่ใช้ไม่ได้แล้วเพราะมันอุทธรณ์แล้วเขาอ้างว่าพอไปเคลียร์จ่ายเงินกันได้ละก็เลยถอนมันก็เลยถือว่าคำพิพากษาชั้นต้นใช้ไม่ได้อันนี้คือที่คุณศิระอ้างนะแล้วปรากฏว่าทางคุณเขมรินทร์แกยืนยันว่าจบที่ชั้นต้นไม่มีการอุทธรณ์แล้วมันต้องไปจ่ายเงินด้วยซึ่งตรงนี้พอเอามาไฟกันปุ๊บปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วก็เห็นว่าการที่คุณศิระอ้างว่าอ้างว่ามีการอุทธรณ์มีการประกันตัวมีการอุทธรณ์แล้วไปไก่เกี่ยกันแล้วมาถอนเนี่ยอ้างใบเดียวไม่มีหลักฐานไม่มีคำฟ้องไม่มีเอกสารอุทธรณ์ไม่มีเอกสารอะไรมาประกอบเป็นแค่การพูดฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นไม่มีน้ำหนักขณะที่ของคุณเขมรินทร์มีหลักฐานชัดเจนคือคำพิพากษาศาลชั้นต้นจึงเชื่อว่าคุณศิระถูกจำคุกจริงจึงถูกถอดออกจากส.ส.เพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้มันก็จะไปถึงพวกพรรคพลังประชารัฐว่าก่อนที่คุณจะเอาคุณศิระมาสมัครคุณต้องตรวจสอบคุณสมบัติเขาซึ่งชื่อเขาก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนเลยนะเขาใช้ชื่อศิระเจนจาคะตั้งแต่ปี38ที่โดนในคดีแหละถ้าไปดูในชื่อเลยนะก็ศิระเจนจาคะคุณสามารถตรวจสอบได้ว่าเขาเคยต้องคดีหรือเปล่าซึ่งคุยกันเป็นไม่ได้อย่างนึงก็คือ1ว่าอาจจะไม่ตรวจสอบเลยไม่เคยรู้เลยว่าศิระมันเคยโดนคดีอย่างผมเนี่ยถ้ามันไม่มีเงินโดนคุกมาผมก็ไม่รู้นะว่ามันเคยโดนคดีถ้าถือว่าบกพร่องหน้าที่แต่ว่าเขาเป็นพักที่เขามีหน้าที่เขาต้องตรวจเขาจะบกพร่องหรือความจำเรียนสองคือตรวจแล้วรู้แต่ปรากฏว่าอาจจะเรียกอีจาศิระมาชี้แจงแล้วก็อาจมันก็อาจจะชี้แจงตามที่บอกว่าครูเคยอุทธรณ์มาก่อนแล้วก็ถอนไปแล้วแล้วครูเสือกไปเชื่อมันทั้งที่มันก็ไม่มีหลักฐานเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะออกรูปไหนคือมึงผิดแน่นอนมันจะมาอ้างว่าก็เขาไม่ได้บอกนี่อะไรไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวไม่ได้แต่ว่าเขามีอำนาจและหน้าที่ในการใช้ตรวจสอบคนนั้นได้อย่างเต็มที่แต่เขาไม่ได้ทำเพราะในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา112เนี่ยก็ระบุชัดว่าผู้สมัครเนี่ยถ้ารู้ตัวว่าขาดคุณสมบัติอ่ะแล้วยังมาสมัครอีกเนี่ยผิดคนสมัครกับผิดก็คือคุณศิระเนี่ยโดนข้อหาในตรง112ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแต่ในส่วนของแต่ในส่วนของพรรคเนี่ยก็คือหัวหน้าพรรคในตอนนั้นก็คือคุณอุตมะเนี่ยจะเข้ามาตรา120ของพ.ร.ป.เนี่ยก็คือมันจะระบุว่าเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยถ้าลงชื่อในมติอะไรก็ตามแล้วมติอันนั้นผิดเนี่ยต้องรับผิดชอบคุณจะมาอ้างว่ากูไม่รู้ไม่เห็นมันเกี่ยวไปกับมึงลงชื่อมึงต้องรับว่าในส่วนตรงนี้ค่ะมันส่งผลไปได้ทั้งกฎหมายรายบุคคลด้วยแล้วก็ส่งผลไปทั้งถึงในเรื่องของขั้นตอนการบริหารของพรรคการเมืองส่งผลไปถึงใช่แล้วมาตรา21มันก็จะระบุว่ามติที่ออกมาจากคณะกรรมการไม่ว่าใครจะเซ็นก็ตามผิดหมดทุกคนอ้างว่ายกเว้นว่าจะมีกรรมการคนไหนค้านแล้วมีหลักฐานว่าคุณค้านคนนั้นถึงจะรอดแต่ถ้าไม่มีใครค้านก็คือรับผิดหมดทุกคนคณะกรรมการทุกคนเพราะฉะนั้นจึงจะนำไปสู่การยุบพรรคในวันนี้ใช่แล้วมีโอกาสนะคะที่กกต.เขาจะไม่ทำอะไรมีโอกาสถ้าว่ากันตามกฎหมายนะก็อย่างที่บอกมันชัดเจนว่าศิระผิดมาตรา112แล้วกรรมการเป็นมาตราพรบขอย้ำเด็ดนิดนึงเป็นพรบรัฐธรรมนูญว่าด้วยของคณะพรรคการเมืองนะครับไม่ใช่เกี่ยวกับกฎหมายอาญานะครับอันนี้จริงนะครับก็คือส่วน112ของพรบว่าด้วยพรรคการเมืองเนี่ยนะอันนี้คุณศิระผิดส่วนคุณอุตมะในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยผิดมาตรา120ส่วนคณะกรรมการของพรรคพลังประชารัฐจะผิดในมาตรา21แล้ว
ตอนนี้ทางด้านกฎหมายด้วยทางพรรคด้วยฮะแล้วตอนนี้ทางด้านของคุณประวิตรมาเป็นหัวหน้าพรรคนี่อันนี้มันอีกคดีนึงไม่แต่ตอนที่ศิระตอนนั้นอ่ะหัวหน้าพรรคคุณตมะเพราะงั้นก็ต้องไปพูดถึงยุคนั้นต้องยุคนั้นให้หนูสรุปให้ง่ายๆเลยละกันคือสรุปง่ายๆนะคะก็คือศิระเจจาคะเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วเนาะจากคำวินิจฉัยของศาลในปี62เนี่ยระบุไว้อย่างชัดเจนว่าศิระเนี่ยเขามีความผิดในด้านกฎหมายเกี่ยวกับคดีช่อโกงเนาะใช่ค่ะทีนี้เนี่ยในการในกรณีนี้เนี่ยมันขัดมันผิดคุณสมบัติคุณสมบัติของการสมัครเป็นส.ส.อันดับแรกคือศิระรู้ตัวแหละว่าตัวเองอ่ะไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครส.ส.ได้แต่ก็ยังดันทุรังที่ลงการดันทุรังตัวเองแอบอ้างเข้าไปลงที่จะบอกว่าฉันเนี่ยรู้นะว่าฉันไม่มีคุณสมบัติแต่ฉันก็จะแบบเนียนๆไปลงเนี่ยก็ถือเป็นการทำผิดกฎหมายหนึ่งอย่างเท่ากับตัวศิระเนี่ย112พรบ.พรบ.ว่าด้วยการเมืองศิระก็ทำผิดกฎหมายด้วยตัวเองพระราชบัญญัติประกอบนะคะแล้วนอกจากศิระจะทำผิดกฎหมายแล้วเนี่ยอีกส่วนนึงที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองคือพรรคการเมืองนะมีหน้าที่ในการตรวจสอบว่าสิ่งที่ศิระยื่นออกมามาสมัครส.ส.เนี่ยเขามีคุณสมบัติไหมมีเอกสารครบถ้วนไหมขาดคุณสมบัติหรือเปล่าตรวจสอบแล้วเป็นบุคคลที่ผิดคุณสมบัติหรือเปล่าแต่พรรคการเมืองได้ทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่แล้วหรือยังใช้อำนาจในการตรวจสอบแล้วหรือยังหากมีการขาดตกบกพร่องอย่างที่เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วศิระก็ได้เป็นส.ส.ทั้งที่ขาดคุณสมบัติเนี่ยพรรคการเมืองต้องมีส่วนรับผิดชอบว่าเฮ้ยทำไมยูถึงไม่ไปตรวจสอบเขาว่าเขาไม่มีคุณสมบัติตั้งแต่แรกทำไมเขาถึงได้เป็นส.ส.ทำให้พรรคการเมืองก็ผิดตรงนี้ด้วยเช่นกันดังนั้นทั้งตัวศิระเองก็ผิดกฎหมายตัวผู้บริหารพรรคการเมืองก็ผิดเช่นกันแล้วก็พรรคด้วยพรรคหรือว่าการมติที่ออกมาจากพรรคก็ต้องรับผิดชอบด้วยหมดก็คือข้องเกี่ยวทั้งหมดจนมาถึงเหตุของการอันนี้เทียบได้กับกรณีของตอนยุคพรรคไทยรักไทยเมื่อปี49หรือ50จำไม่ได้แล้วตอนนั้นแค่ทหารก่อนจำไม่ค่อยได้หรอกครับนั่นแหละตอนนั้นก็เหมือนกันก็คือสสชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วตอนนั้นนะที่ว่าถูกว่าซื้อเสียงอ่ะแล้วเป็นกรรมการเขาก็มองว่าซื้อเสียงผิดยุบพรรคเลยยุบพรรคไทยรักไทยเอกสารที่เราเอามายื่นก็จะเป็นเอกสารอะไรแม่ก็จะมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนะกรณีคุณศิระเจนจาคะแล้วก็รวมทั้งข้อกฎหมายต่างๆรวมถึงเจ้าภาพแล้วก็หลักฐานทางด้านที่ออกเสริมสาธารณะทั้งหมดซึ่งเป็นพยานหลักฐานและพฤติการในการเล็งเห็นของตัวคุณสมบัติของส.ส.ครับซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณศิระเจนจาคะจะไม่รู้ตัวนะคะลุงดอนคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่ลึกกว่านั้นใช่เดี๋ยวลุงดอนจะกลับไปจุดธูปถามดูถามใครเขาอยู่ในนรกแน่อยู่บนสวรรค์แล้วจะจุดธูปมาไม่ได้นะเขาอยู่ในดินแดนน้ำไม่เรียบเราเรียกว่าดินแดนนาไม่เรียบเดี๋ยวจะกลับไปจุดธูปถามดูทั้งใหญ่ทั้งลึกเดี๋ยวมันต้องมีข้อมูลพอกันนะนะครับ112 112 112แล้วครับขอบคุณมากครับข้อมูลชัดเจนตกลงนี่คือโดนทั้งพรรคโดนทั้งลูกพรรคเลยใช่โดนทั้งคุณศิระทั้งหัวหน้าพรรคทั้งคณะกรรมการพรรคแล้วก็พรรคหมดเลยทั้งตัวบุคคลด้วยแล้วก็ตัวพรรคการเมืองด้วยก็คือสรุปเราเรียกว่าเซตเมนูยกเซตเลยนะครับเดี๋ยวรอบนี้เราดูกันเราจะขอดูทางด้านของกระบวนการทางกสกตก่อนนะคะคือเราต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาเรายื่นตามหลักฐานความเป็นจริงและตามกฎหมายอ้างจริงที่เกิดขึ้นเราไม่ได้ใช้คำเราไม่ได้พูดกล่าวลอยๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ทำตามปฏิบัติตามกฎหมายฉันว่าคุณก็ควรจะต้องปรับสังคมและนานาชาติเอาเองนะครับคือแล้วก็หลักฐานที่เรายื่นนะมันเป็นหลักฐานแบบจากศาลอ่ะใช่เก็ตไหมว่าคือถ้ายูมองว่าหลักฐานตอนนี้ไม่เพียงพอคุณก็ไปคุยกับศาลเอาแล้วกันศาลวินิจฉัยมาแบบนี้คุณบอกไม่เพียงพอเพราะอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็ขัดแย้งกันใช่ไหมในส่วนตรงนี้นอกจากนี้เนี่ยจะโดนกล่าวหาเยอะเจ๊ว่าแบบพี่การเล่นแบบนี้ถือเป็นการกลั่นแกล้งครับท่านหรือเปล่าอะไรแบบนี้เราก็ต้องบอกแบบนี้ว่าการที่เราออกมาในฐานะประชาชนธรรมดาเนี่ยเราออกมาเนี่ยไม่ว่าต่อหนูเชื่อหรือไม่ว่าต่อให้วันนี้พวกหนูไม่ออกมาก็จะมีประชาชนธรรมดาเนี่ยแหละที่เขามองเห็นตรงนี้ว่ามันผิดมันไม่ถูกต้องเขาก็จะออกมาแทนพวกหนูอยู่ดีและสิ่งที่หนูทำเนี่ยหนูต้องการทำให้ใครมาทัดถามว่าเฮ้ยมันไม่ควรจะมีใครมาระเบิดกฎที่มันมีอยู่ถ้ามีเคสศิระเจตคะแล้วมันก็ปล่อยผ่านไปในอนาคตมันก็จะมีเคสอย่างนี้มาเรื่อยๆโดยไม่รับการแก้ไขซึ่งมันก็ตอนนี้คุณแม่กำลังเดินรอเพราะคุณแม่เขาอยากจะเข้าไปคุยกับทางด้านกกต.ต่อเนื่องจากว่าตอนนี้เราปล่อยคุณเทพทิ้งไว้คนเดียวแล้วเราต้องทิ้งเขาไว้นำลำพังและแต่เราจะไม่ทิ้งเขาไว้กลางทางเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องขอยุติไลฟ์ตรงนั้นนี้เนื่องจากว่ามันเป็นการให้ข้อมูลปากคำตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราพูดตามความเป็นจริงเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องทำงานและรับผิดชอบตามความเป็นจริงด้วยเช่นกัน
พอดีว่าอยากจะขอเพิ่มแล้วกันแล้วก็สุดท้ายนี้ก็หลังจะจบตรงนี้ก็ฝากทุกคนไปติดตามตรงทำเนียบด้วยค่ะตอนนี้กำลังเดือดเลยเนาะกำลังดูกันก็มีการประชุมครม.เนี่ยวันนี้ใช่ครับมีตู้ลอยฟ้ามาเล่นด้วยตู้ลอยฟ้าเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราก็ฝากติดตามด้วยก็หนูคิดว่าเดี๋ยวดูเสร็จตรงนี้หนูอาจจะว้าวไปเดี๋ยวลุงน้องก็ไปที่ทำเนียบที่พีมูฟต่อก็คือเดี๋ยวทางนี้ก็แยกก่อนแล้วเดี๋ยวอีกประมาณคุณเทพลงมาพอดีแม่เสร็จไวมาเดี๋ยวมาก็มันจะบอกว่าจะแยกกันแล้วเดี๋ยวคุณเทพกลับเองคุณเทพลงมาพอดีดีใจครับเอากับทีเดียวเลยเดี๋ยวชวนคุณเทพไปปีนตู้เล่นกันด้วยบันไดพลาดแล้วปีนเลยดีใจครับคุณเทพนึกว่าจะอีก2ชั่วโมงครับคดีร้อยสุดกำลังของทางด้านพารารเก็ตกำลังรอคุณอยู่คุณลองบอกว่านี่ขึ้นไงขึ้นมาได้บ้างครับก็คือครับเลยครับได้ขึ้นให้ข้อได้จริงกับทางประธานกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงนะครับท่านก็ได้ถามในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับความผิดของพรรคพลังประชารัฐชัดเจนครับในเรื่องของเอกสารต่างๆที่ทางพรรคได้ยื่นให้กับกกตนะครับซึ่งทางกกตเองก็สามารถเรียกตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการใดๆของพรรคนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นความผิดไม่น่าจะหลุดจากนี้ครับและก็น่าจะดำเนินการต่อไปได้ครับโอเคก็คืออย่างนี้เดี๋ยวอย่างที่เทพบอกค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะรอดูพฤติกรรมของทางด้านของกระบวนการของกกตอีกทีนึงก็จะมีการติดตามความคืบหน้าหลังจากที่ให้ปากคำไปในวันนี้แล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีอะไรความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวทางคุณเนตเทศก็จะมาอัปเดตให้พวกเราทราบในอนาคตต่อไปครับก็คือสรุปเราบอกว่างานนี้กกต.ต้องเข้าใจมันเป็นเซตเมนูมันไม่ใช่อัลกาดเมนูถูกต้องครับใช่ของเสริมอะไรเป็นตัวของตัวหลักครับแล้วการออกเอกสารใดๆในนามของพรรคนั่นก็ถือว่ามันก็น่าจะเป็นการทำผิดก็อีกแนวทางนึงเลยก็คืออย่างที่ทางพี่เอกชัยกล่าวก่อนหน้านี้ก็คือตามทางด้านตั้งแต่ผิดตัวบุคคลผิดตั้งแต่ตัวทางด้านของคณะกรรมการและผิดทางด้านของตัวพรรคทั้งหมดอยู่ในทางด้านของที่พี่ชัยตอบตั้งแต่ต้นแล้วนะคะเทพอย่างไรฝากสำหรับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างนักข่าวมาถามในเรื่องนี้แล้ววันนี้ได้มีการให้ปากคำแล้วหรอกแล้วจะทำอะไรต่อไปในอนาคตเช่นไรครับดีใจครับอันดับหนึ่งก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนครับที่ให้ความสนใจในเรื่องประเด็นของการร้องยุบพรรคเรื่องนี้ครับเพราะว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ไม่น่าจะมองข้ามในเรื่องของความรับผิดของคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งต้องกระทำการด้วยความรับผิดชอบรอบคอบระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริตนะครับและก็คาดว่าน่าจะเป็นมาตรฐานในการคัดเลือกผู้ลงสมัครของพรรคการเมืองของประเทศไทยต่อไปขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณเทพครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวจะได้แยกย้ายกันแล้วนะครับนี่ครับงานนี้เซตเมนูนะครับไม่ใช่อาราการเมนูตัวไก่ตัวมันนะนี่ครับท่านผู้ชมคำขวัญครับกต่อเป็นรูปพานรัฐธรรมนูญด้วยเจ๋อเลยนะเป็นรูปพานรัฐธรรมนูญด้วยกต่อสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมเอานะครับให้สมศักดิ์ศรีกับกต่อมีพานรัฐธรรมนูญด้วยสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมนี่ครับโลโก้ครับสวยงามครับกต.มีรูปพานรัฐธรรมนูญสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมและเที่ยงธรรมนะครับประชาชนรอพิสูจน์อยู่ครับขอบคุณนะครับกต.นะครับสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมประชาชนรอพิสูจน์การทำงานของท่านอยู่ครับนะครับขอบคุณแล้วนะครับขอยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับนี่ครับอันนี้นะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นไหมสวยด้วยเราก็เข้าไปรูปพานรัฐธรรมนูญแล้วมีพระอาทิตย์ขึ้นอยู่บนพานรัฐธรรมนูญสวยงามครับนี่ครับนะฮะมีโลโก้เป็นรูปพานรัฐธรรมนูญแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นอยู่บนพานรัฐธรรมนูญสวยงามครับขอบคุณแม่ครับยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ